งดงามล้ำค่าเผยที่มาเข็มกลัดมรกตล้อมเพชรเครื่องประดับเจ้าคุณพระสินีนาถมรดกแห่งราชวงศ์จักรีในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีได้ติดเครื่องประดับเข็มกลัดมรกตล้อมเพชรเป็นมรกตและเพชรรูปหยดน้ำรอบด้วยดอกไม้ริบบิ้นเพชรเป็นเพชรแท้อันล้ำค่าแห่งราชวงศ์จักรีไทยเครื่องประดับพระราชมรดกชิ้นนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงถือเป็นของสูงของบรมราชวงศ์จักรีไม่ทรงนำมาทรงเด็ดขาดเพราะพระองค์มีพระกำเนิดมาจากสามัญชนมาแต่เดิมแต่ทรงจัดให้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่6ซึ่งทรงจะประดับในโอกาสอันสมควรแต่เจ้าฟ้าหญิงไม่ทรงโปรดประดับเครื่องดับชิ้นใหญ่เกินไปแต่ทรงจะประดับด้วยเครื่องประดับชิ้นเล็กขึ้นตั้นพระเมตตาพระนางเจ้าสุทิดาทรงรับคนป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อาทิผู้ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันของตัวเองไปทำลายสารสื่อประสาทของสมองซึ่งการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ยังมีบริการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูงตรวจภาพจอประสาทตาตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและบริการด้านทันตกรรมเพื่อให้บริการแก่ราษฎรในเชิงรุกเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งแสดงผลงานของสมาชิกศิลปาชีพที่ยังคงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานจนพัฒนาฝีมือขึ้นเป็นลำดับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนด่วนพายุโซเดลรุนแรงที่สุดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลพายุระดับ3บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่20-21ตุลาคม63หลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่24-25ตุลาคม63และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึง12แพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทัยและตากอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด23-28 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมฆภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุโซนร้อนโซเดลพายุระดับ3บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 20-21 ตุลาคม63นั้นสำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยในขณะนี้ยังคงต้องรอประเมินเส้นทางระดับความรุนแรงเพิ่มเติมจึงแจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังต่อไป ชื่นหัวใจยิ่งวินาทีสมเด็จพระราชินีทรงจับพระกรพยุงพระองค์หญิงซึ่งนิพนธ์และอำนวยการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราณโรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานครการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเมื่อทอดพระเนตรจนจบการแสดงดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินสองรายได้แก่ดาเนียลฟร็อกเชาเออร์หัวหน้าวงรับเชิญและมิเชลทิวคินผู้อำนวยการเพลงและเชิญช่อดอกไม้พระราชทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตน์ราชกัญญาก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปโรงละครแห่งชาติโรงเล็กทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์และเสด็จพระราชดำเนินกลับ